มคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญต่อในเรื่องของการพัฒนาความคิดมันสมองของคนรุ่นใหม่ในอนาคตมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราไปมองถึงความเป็นจริงตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามนุษย์เราต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เพิ่งมาฝึกสมองฝึกความสามารถนั้นตลาดตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับวันนี้เจ้าแห่งโลกของเกมไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเริ่มถอยแล้วนะครับวันนี้คนที่เขามาแซงคนที่เขามาแทนที่นั้นจะเป็นจีนกับเกาหลีครับผมนั้นเคยไปที่หังโจวผมนั้นไปเมืองของการสร้างการ์ตูนสร้างเกมของจีนครับแล้วความสามารถตรงนี้เป็นตลาดถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่มีความรู้ความสามารถทั้งนี้มากขึ้นนั้นสินค้าที่จะผลิตออกมาก็ขายได้มากครับตลาดของสินค้าประเภทนี้สูงเหลือเกินถ้าเรามาว่ากันนะครับจีนนั้นมีการเติบโตของเกมนั้นเติบโตมากนะครับเขามีการคาดการณ์กันนะครับว่าในปีหน้านั้นจะมีมูลค่าถึง 9,200 ล้านเหรียญเลยทีเดียวโตปีละ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับจีนตอนนี้กำลังทำเรื่อง China Joy เขามีการจัดสรรนะครับเอาบริษัทประมาณสัก200กว่าบริษัทเอามาร่วมงานกันแล้วก็เอาต่างประเทศนั้นมาทำธุรกิจด้วยกันครับประเทศที่ใช้แอปพลิเคชันนั้นมีมากที่สุดกลายเป็นสิงคโปร์ครับและตามมาด้วยอินโดนีเซียไทยเวียดนามฟิลิปปินส์ครับสิ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าการที่ในภูมิภาคนั้นมีความต้องการเยอะถึงขนาดนั้นนั่นก็แสดงว่าประเทศเรานั้นมีตลาดเยอะครับถ้าเกิดมาดูในประเทศไทยแล้วล่ะครับประเทศไทยเรานั้นในปี2011นั้นเรามีเกมทุกรูปแบบเลยนะครับมีมูลค่าถึง 13,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเกมออนไลน์นั้นก็มีมูลค่าถึง 5,000 ล้านบาทวันนี้เรามีร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านแบบว่าเน็ตคาเฟ่ประมาณหมื่นกว่าล้านนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าการเติบโตในเชิงธุรกิจของทางด้านคอมพิวเตอร์เกมคอมพิวเตอร์นั้นสูงครับแล้ววันนี้มันอาจจะเป็นดาบสองคมนะครับว่าเด็กหลายๆคนนั้นติดเกมคอมพิวเตอร์กันปัญหาเด็กติดเกมนั้นไม่ใช่เรื่องของเด็กฝ่ายเดียวนะครับวันนี้ถามว่าเด็กนั้นได้เงินมาจากไหนเด็กนั้นเล่นเกมได้อย่างไรเราต้องกลับไปถามนะครับว่าคนที่ปล่อยคนที่ให้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับวันนี้ทุกอย่างจะไปว่าอย่าไปปล่อยให้เด็กอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องควบคุมให้พอเหมาะอะไรก็แล้วแต่ครับในโลกนี้ถ้าเกิดทำให้พอดีพอเหมาะนั้นผมเชื่อว่าปัญหาของเด็กติดเกมนั้นก็จะลดลงครับนั่นก็คือเรื่องราวของผลประโยชน์และก็ผลลบนะครับของเกมซึ่งเราควรจะต้องศึกษาแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้อย่างถูกต้องครับ